คุณผู้ชมคะเรื่องของการกดดันวันนี้ก็เกิดขึ้นอีกเหมือนกันดูบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญสักนิดนึงคือในวันพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวสำคัญนะคะศาลนัดเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือเปล่าเดี๋ยวก็จะงงไหนบอกรับแล้วไงอันนั้นคือรับคือประทับตารับเป็นเอกสารทางธุรการเท่านั้นวันพรุ่งนี้คือจะรับไว้พิจารณาไหมถ้ารับไว้พิจารณาต้องให้คุณพิธายุติการปฏิบัติหน้าที่ไหมวันพรุ่งนี้จะมาสรุปเรื่องนี้แล้วดูบรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับนี่คือมีการประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วก็ทหารเข้ามาดูแลความเรียบร้อยเลยนี่ตรึงกำลังนะครับโดยรอบศาลรัฐธรรมนูญเพราะเขาบอกว่าคือห่วงเหมือนกันวันพรุ่งนี้อาจจะมีการเคลื่อนไหวของมวลชนที่จะเข้ามารอฟังหรืออาจจะมากดดันการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่ส่วนบรรยากาศตอนเช้าอาจถามว่ามันก็ยังวันนี้ยังไม่มีปัญหาอะไรนะฮะมีแค่เพียงทางด้านของครช.ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญขอให้ไม่รับคำร้องปมวินิจฉัยคุณพิธาล้มล้างการปกครองนี่ภาพบรรยากาศนะครับคุณผู้ชมครับโดยทางกลุ่มครช.เนี่ยมีนายกฤษพลสิริกิตติกุลหรือนายโจเซฟเขาบอกว่าคือทางครช.เนี่ยนะครับเป็นคณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเห็นว่าอยากให้ศาลรัฐธรรมนูญทบทวนให้ดีการถือหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธาซึ่งคนทั้งประเทศก็รู้กันว่าเขายุบเลิกกิจการไปแล้วการแก้ไขกฎหมายประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่ถูกร้องเรียนว่าคุณพิธาเนี่ยล้มล้างการปกครองเนี่ยอยากให้พิจารณาให้ความเป็นธรรมและมองอย่างรอบด้านเพราะก่อนหน้านี้ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักไทยยุบพลังประชาชนยุบอนาคตใหม่ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ไม่อยากให้เหตุการณ์มันซ้ำรอยอีกเรื่องหุ้นสื่อไอ้นะความเป็นกลางของศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการวินิจฉัยในเร็วๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสถานภาพสมาชิกภาพของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในกรณีที่ถือหุ้นสื่อไอทีวีทั้งประเทศเขารู้นะครับว่าไอทีวีมันเป็นกิจการไปแล้วใช่ไม่ใช่และในกรณีเรื่องของนโยบายคุณผู้ชมคืออันนี้เป็นฝั่งค้านฝั่งค้านศาลก็คือไปขอนั่นแหละค่ะบอกว่าพรุ่งนี้ทางฝั่งของศาลขอให้พิจารณาไม่รับคำร้องเรื่องของหุ้นสื่อไอทีวีแต่คุณผู้ชมวันนี้คนร้องกกต.งานเข้าเดี๋ยวจะงงนะกกต.คือคนชงเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์คุณพิธาเรื่องหุ้นแต่ก็มีคนไปฟ้องกกต.อีกเหมือนกันก่อนหน้านี้เป็นทนายความชื่อว่าคุณยงยุทธเสาแก้วสถิตก่อนหน้าก็คือเมื่อสัปดาห์น่าจะสัปดาห์ที่แล้วนะไปยื่นทางฝั่งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะยื่นฟ้อง7กกต.นำโดยคุณอิทธิพรบุญประคองกับพวกรวมทั้งหมด7ท่านในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐกระทำการโดยทุจริตออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งคำฟ้องก็คือเรื่องของหุ้นสื่อคุณพิธานั่นแหละบอกว่าตอนนั้นคุณฟันคุณพิธาโดยไม่ได้เชิญตัวคุณพิธาไม่ได้มีโอกาสที่จะไปชี้แจงคือเป็นการรับฟ้องก่อนนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะแล้วเดี๋ยวจะมีการนัดฟังคำพิพากษากันในวันที่8สิงหาคมก็เท่ากับว่าเป็นการถ่วงดุลกันไปเพราะว่าตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาเรื่องคุณพิธาแล้วคนมองว่ากกต.คุณทำไม่ถูกศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบก็จะรับฟ้องตรวจสอบการทำงานของกกต.เหมือนกันแล้วลองดูครับจำเลยที่หนึ่งคือคุณอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วกรรมการคนอื่นๆก็คือจำเลยที่สองถึงหกส่วนจำเลยที่7ก็คือการบังคับบัญชากับจำเลยที่1เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับว่ามีการสั่งการหรือดำเนินการกับใครบ้างเอาเป็นการไล่ฟ้องคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งรับคดีแล้วก็ยื่นฟ้อง7กกต.คือมองว่าคนร้องนะโจทย์เนี่ยมองว่ากกต.กลั่นแกล้งคุณพิธามันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตซึ่งศาลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับมีการนัดฟังนะฮะเรื่องของการไต่สวนหลังจากนี้ก็คือถือว่าเป็นคดีความคดีอาญาไปแล้วหลังจากนี้ก็จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาโดยศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางสั่งรับคดีไว้เพื่อตรวจฟ้องแล้วก็นัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษา
ในวันที่8สิงหาคมนี้ตอน 9:30 ก็คนละหมัดนะคะเพราะว่าประชาชนก็มองว่ากกต.คุณก็ทำอาจจะไม่ถูกต้องอยากจะให้มีการตรวจสอบกกต.ก็สามารถถูกตรวจสอบได้เช่นเดียวกันแต่ทีนี้คุณผู้ชมสำคัญเลยอันนี้ยังไม่ถึงตั้งสิงหาคมพรุ่งนี้ค่ะศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการนัดพิจารณาว่าจะรับเรื่องของหุ้นสื่อ ITV หรือเปล่าถามว่าเราจะเห็นอะไรยังไม่แน่ใจช่วงของระยะเวลาแต่นัดประชุมกันคือ 9:30 นะคะแล้วปิดพื้นที่ศาลด้วยไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปด้านในหลังจากที่กกต.ฟันไปว่าคุณพิธาเนี่ยไม่เหมาะสมคือเรียกว่าต้องถูกตัดสิทธิ์ในการดำรงตำแหน่งส.ส.นะศาลก็จะมีการอ่านคำวินิจฉัยแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพอศาลมีคำวินิจฉัยออกมาคุณผู้ชมคะนั่นหมายความว่าถ้าศาลพิจารณาว่าคุณพิธาควรถูกตัดสิทธิ์ส.ส.คุณพิธาต้องออกจากห้องประชุมทันทีนะคือหมายถึงว่าถ้าศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมกันแล้วก็อ๋อคำร้องของกกต.ร้องมาถูกต้องอยู่ในอำนาจที่ศาลสามารถวินิจฉัยได้แล้วหลักการเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยยื่นมาตามกฎหมายศาลก็จะลงมติกันว่าจะรับคำร้องของกกต.ก็คือคุณสมบัติของคุณพิธาเนี่ยหมดหรือยังจะรับไว้พิจารณาหรือไม่ถ้ารับปั๊บลงมติกันเสียงส่วนใหญ่เห็นว่ารับก็จะลงมติขั้นที่2ถ้ารับไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วจะให้คุณพิธายุติการปฏิบัติหน้าที่ไหมก็จะโหวตกันอีกรอบหนึ่งเหมือนอย่างกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจครั้งที่แล้วเลยศาลมีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์มีมติเป็นเอกฉันท์บอกว่าคุณพิธาคือคุณธนาธรเนี่ยนะครับรับไว้พิจารณานะเรื่องคำร้องเกี่ยวกับการถือหุ้นสื่อ Vlux Media ก็ลงมติครั้งที่2ต้องยุติปฏิบัติหน้าที่ไหมตอนนั้น8ต่อ1เสียงให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่มันก็เลยนำมาสู่ภาพนี้25พฤษภาคม62ที่คุณธนาธรลุกขึ้นแล้วก็เดินออกจากห้องประชุมเพราะศาลสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่เผื่อใครไม่ได้ติดตามเหตุการณ์ในวันนั้นนะเรื่องใหญ่ระดับประเทศเลยเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีภาพแบบนี้เกิดขึ้นในสภาอีกหรือเปล่านี่เป็นสภาที่เก่าเอาลองฟังบรรยากาศค่ะ2562ใช้จากศาลรัฐธรรมนูญเป็นอื่นครับขอบคุณครับคุณธนาธรโค้งให้ท่านประธานตอนนั้นเป็นคุณชัยชิดชอบนะคะแล้วก็เดินออกไปหลังจากนั้นท่านประธานชัยบอกหยุดได้แล้วนี่ไม่ใช่โรงละครนะนี่สภาแล้วก็ปรบมือกันยาวไงไม่ค่อยเห็นแล้วคุณธนาธรคือก่อนหน้านี้ก็เคยแถลงเรื่องหุ้นน่ะไปหลายรอบแล้วเอาจริงๆน่ะมันก็จะย้อนกลับมารอบนี้ค่ะ2566เพราะมันก็เป็นเรื่องหุ้นบริษัทสื่ออีกเหมือนกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะหลายคนมองว่าไทม์ไลน์ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยได้รับเรื่องจากกกต.แล้วก็จะฟันในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ฟันจะพิจารณาเนี่ยทำไมมันมาตรงกับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมันดูเหมาะเจาะกันพอดีเกินไปหรือเปล่ามันทำให้สวที่เขาจะต้องยกมือหรือแม้แต่สสเองก็ดีกำลังลังเลว่าถ้าฉันยกไปแล้วแล้วคุณพิธาเนี่ยเขาไม่ได้มีคุณสมบัติตั้งแต่แรกเราจะผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามว่าจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกหรือไม่